สิโทเอ๊ะแล้วก็บ่แพ้เฮ็ดนางล่มล่ะจ้ะเนาะสุดยอดคือเก่า2ฟังเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบ่ได้ไปไสล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งๆว่นอยู่นี่แหละปาดจะแม่นเจ้างามคักงามโพดงามโพพี่น้องเบิ่งแต่ละหูเนี่ยสุดยอดอีหลีเลยคุณน่ะติโทอันนี้กำลังกินเลยพี่น้องเอ้ยนี่งามแห้งมึงติล่ะยายเอ้ยจะยาฝ้าเอิ่นข่อยเดี๋ยวข่อยนั่งไปข่อยเก็บเห็ดอยู่ข่อยกำลังเก็บเห็ดอยู่มึงดอกหน่อยๆแล้วนี่จงไว้ซะหน่อยคักละก็เลยมันพอดอกไงแล้วเนาะเก็บแต่ดอกไงๆแล้วซะสุดยอดแห้งพี่น้องเบิ่งฟังนี่ได้จ้ะเบิ่งจิล่ะจ้ะงามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก็บเผื่อนะจ้าแฟนครับที่น่ารักทุกคนเนาะ FC ผู้น่ารักทุกคนมี FC ทุกคนอันหลายๆคนว่าโอ้อยากกินเห็ดน้ำเด่นเห็ดนางล่มจะเผื่อจะเอาไปให้กินไหนจังใดล่ะจ้ะย่านกระเป๋าเต็มพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอันน้ำหนักมันก็บ่ได้หลายปานนั้นน่ะแม่จ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงเฮ็ดดำนี่แพทย์ก็ยังพันได้แพ็คซีนซีนใส่ถุงแล้วก็สิมานับรายชื่อนับรายชื่อว่าพ่อกันบ่แล้วก็ต้องให้รายชื่อที่เขียนเขามาก่อนล่ะจ้ะเนาะพี่น้องมันก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาจ้ะถ้าบ่พ่อก็ว่ากันใหม่ปีหน้ากินปีหน้าปีเหือเนาะปีหน้าสิได้อบเฮ็ดผึ่งให้น้ำล่ะจ้ะว่ามีเครื่องอบแล้วเนาะเบิ่งนี่พี่น้องนี่จ้ะเบิ่งเห็นบ่หยุมมาเลยจ้ะมือหยุมนะคะนี่มือหยุมจ้ะหยุมเอาเลยก็ฮัดพี่น้องเอ้ยภูมิใจดิมึงติล่ะมีแต่หูใหญ่ๆมื้อนี้เฮ็ดหูหนูยกให้เป็นดาวเลยเต็มป่าเลยจ้ะเฮ็ดหูหนูเฮาบ่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอเห็ดหูหนูเยอะขนาดนี้ขึ้นหอดลูกหลาด้วยพี่กายนะผ้าหมอไปเก็บผ้าหมอไปเก็บพี่กายมันบ่หลายๆปานนี้เนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ขึ้นอยู่น้ำสถานที่ของป่าน้ำล่ะจ้ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนาะแยกตาไปทางใดน้อยเนาะก็เต็มเลยเต็มเลยจ้ะดินเน่าแล้วก็มีเดี๋ยวจะเอาไปล้างดีๆแล้วก็แช่บ่ต้องแช่ตู้เย็นอยากช่วงนี้อากาศมันเย็นเนาะเอาใส่ถุงตั้งไว้ข้างนอกเพิ่นอยากกินก็ให้เพิ่นเฮ็ดกินเลยน้องบอลน้องมักกินเฮ็ดหูหนูน่ะก็ต้มใส่มาม่ากินอยู่ว่าซั่นพี่น้องอันนี้เน่าแล้วโอ้นี่เป็นตับๆอยู่ดอกหน่อยแล้วพ่อขอนอยู่ตอนนานั่นพี่น้องสาธุขอให้มีเห็ดนางล่มหน่อยเด้อเนาะป่านี่บ่ค่อยมีเห็ดนางล่มมีแต่เห็ดหูหนูหลายพี่น้องเอ้ยแพทย์พ่อเห็ดอิโนกินะจ๊ะอันนี้นี่เห็ดอิโนกิของแท้เลยเบิ่งโอ้ยกล่องคือบ่คอนโทรลให้ข่อยล่ะเฮ็ดอีโนกี้พี่น้องมื้อนี้พ่อเฮ็ดแบบหลากหลายแห้งหลายอย่างฮัดเฮ็ดอีโนกี้ขาเพิ่นสีดำเนาะนี่จ้ะนี่เฮ็ดอีโนกี้นะจ๊ะฮัดโถโอ้ๆบัดนี้แพทย์เห็นเฮ็ดนางล่มน่ะเต็มขอนอยู่จักสิเอาถึงบ่เด้อมันอยู่สูงจ้ะอยู่สูงมากเลยอู้นั่นสูงแห้งสูงหลายเดี๋ยวไปเอากันหลุ่นเด้อพี่น้องว่าแพทย์สิเอาได้บ่เด้อตอนนี้ขอเก็บอีโนกิก่อนอีโนกิก็แบบลื่นมากเลยเพราะว่าเราเจอฝน ยางออกเลยยางอีโนกินี่ออกเลยมื้อนเก็บยากจักหน่อยเด้อพี่น้องแล้วมื้อนอยู่ในหลืบใหม่เพิ่นเบิ่งจ้ะล่ะ
ได้เฮ็ดอีโนกินะจ๊ะอันนี้แม่นบ่อันนี้จะแม่นบ่พุ่นนี่เบิ่งดูแม่นคือกันจ้ะนี่อีโนกิคือกันถือกล่องเองก็สิเอาลำบากนะจังหน่อยเด้อจ้ะได้เฮ็ดหลายหลากหลายชนิดแฮงนั่นน่ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะมืดแฮงโอ้ยข่อยเอาบ่ได้ละมืดบ่ว่าอยู่สูงนำนั่นเห็นบ่จ้ะคือไปเกิดอยู่สูงเด้อฮะต่ำๆคือบ่เกิดเฮ็ดนั่งร่มก็ได้เดี๋ยวไปหาขอนเตี่ยวเนาะไปเฮ็ดหูหนูเรานี่แน่นอนกว่าไม่ต้องสอยนำเก็บได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเอาเฮ็ดที่มันบ่ต้องสอยดีกว่าเฮ็ดนั่งร่มเฮาก็ได้เก็บหลายแล้วเนาะบ่แม่นว่าบ่อยากได้แล้วอยากได้อยู่พี่น้องแต่ว่ากำลังนำหาคุณยายได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวส่วนเรามาต่อยเอาถ้าเราอยากมาสนดอกฟ้าถ้าเราบ่อยากมาก็แล้วไปเสียงเพิ่นเอิ้นวึ้งมาเด้อมาเด้อเพิ่นน่ะสงสัยพอเฮ็ดนั่งร่มเก็บเอาล่ะพอสิเก็บเฮ็ดหูหนูนี่เก็บเฮ็ดหูหนูไปให้บักหลาเฮ็ดนั่งร่มแล้วได้กินหลายแล้วเฮ็ดหูหนูแล้วบ่ได้กินอยู่ปีนี้เห็นแล้วกินเฮ็ดหูหนูเนี่ยพอกันแล้วพี่น้องคุณยายแล้วไปเบิ่งเฮ็ดอันนั่งร่มต้นนั่นแล้วสิต่อยเอาพุ่นแพะกำลังเฮอเห็ดหูหนูจ้ะเด็กเก็บเห็ดหูหนูหลายปันนี่เนาะดีใจได้พี่น้องจ้ะปีแรกเนาะปีแรกจ้ะแพะเขาแจ้ว่าเดนมาร์กนี่สิบ่ค่อยมีเห็ดหูหนูคือประเทศอื่นมีคือกันจ้ะเฮาหาบ่ถูกหม่องซื่อๆเนาะมาถูกหม่องแล้วเห็ดหูหนูจ้ะมาถูกหม่องเห็ดหูหนูแล้วหันดูมีบ่ช่วงคุณย่ายางขึ้นบ่พี่ตู้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 เต็มขอนอีกแล้วพี่น้องนอนนอนขาแพทย์อยู่นี่เบิ่งจะแม่จะนอนถาข่อยคักมาเฮ็ดนะว่าสิว่าเฮ็ดนะเฮ็ดหูหนูจ๋าพี่น้องจ๋าเบิ่งติโทเต็มขอนเลยจ้ะนี่เต็มขอนจ้ะเมืองแล้วนอนถาแพทย์เนาะพี่น้องเห็นบ่จ้ะติโทเอ๊ะแล้วก็บ่แพ้เฮ็ดนั่งร่มล่ะจ้ะเนาะสุดยอดคือเก่า2ฟังเลยจ้ะพี่น้องจ๋าพุ่นอีกฟังนึงป๊าดเต็มขอนเลยจ้ะจะแม่นจะนอนถาข่อยคักเนาะมาเก็บฟังนี่ก่อนค่อยไปเก็บฟังนั่นเก็บมันเลยจ้ะวันนี้เก็บเห็ดหูหนูกันมันเลยสุดยอดจริงๆเลยดอกน้อยๆสิขึ้นอีกอยู่นะอันนี้เน่าแล้วเนาะเน่าแล้วก็ปล่อยแล้วไปไม่เอาจ้ะเน่าแล้วเบิ่งดอกหน่อยๆสาบลาบอยู่เนาะพี่น้องเนาะน้อยน้อยมากดอกหน่อยๆค่ะก็เอาไว้ก่อนมันจังเลยเก็บเห็ดหูหนูกับมวนเด้อดึงเอาเนาะพี่น้องเนาะแล้วต่อย คุณยายต่อยเอาเห็ดต่อยเอาโหลดยายไปขออนุญาตหาเห็ดหูหนูซะเพราะว่ามาเจอดงแล้วเนาะ
มาเจอดงเห็ดหูหนูเอาเห็ดหูหนูก่อนแหละตัวแล้วหลุดใหญ่ติดหูบักมือบักเต็มเห็ดหูหนูนอนถามมาด่ามาเก็บขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่รักกันที่รอกันไปเอาฝั่งนั้นพี่น้องจ้ะนี่อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องเพื่อสิทายให้เบิ่งเนาะเราอยู่ในลักษณะแบบนี้จ้ะเต็มขอนเลยเนาะฮึพี่น้องนี่ขากน้ำเนี่ยถ่ายรูปก่อนพร้อมอย่าถ่ายรูปก่อนเด้อพี่น้องจ้ะถ่ายรูปสวยๆเก็บจ้ะสั่นกระดอกน้อยๆเอาไว้บ่ได้มาเก็บก็ให้เราเป็นเสือเป็นแนวต่อไปเนาะเราเฒ่าเราสิได้ปล่อยสปออ่อนๆงามๆบัวดีครับสุดยอดอีหลีเลยเห็ดหูหนูเฮาแพทเว้าค่อยบ่พี่น้องรู้สึกว่าแต่ของสิเว้าค่อยเบิ่งจะดอกน้อยๆเต็มเลยเนาะลืมถุงมือพุ่นเด้นี่ครับรถไม้ไปหับคุณย่าอีกแล้วย่าว่าอ้วนขอคือแต่ว่าศาสนาดีเลยนั่งรถไม้โอ้ยเน่าแต่ตัวนี้พี่น้องเน่าเน่าเน่าเละมีอีกหม่องนึงด้วยบริเวณใกล้เคียงกันนี่แหละงามบักคักงามกระดกเดี๋ยวเอาใหม่ออกก่อนเด้อพี่น้องนี่ติล่ะจ้ะไม่เก็บไม่ได้แล้วเด้อนี่งามปานนี้นะพี่น้องเบิ่งเบิ่งเราอยู่ปลาเบิ่งหูนี่หูนี่ใหญ่แห้งปลาติโถเบิ่งดีใหญ่มากคุณยายแล้วว่าคือบ่ตอยคือบ่เห็นบ่เห็นแล้วเห็นแล้วขอบ่ตอยเอาตอยเอาลูกลนไฟกำลังมันในเห็ดหูหนูพี่น้องคุณยายแล้วพ่อเห็ดอีโนกี้เต็มต้นอยู่เห็ดอิโนกินะเนี่ยยายพุ่นน่ะแล้วก็เห็ดนางล่มพุ่นน่ะว่าติโทบักโม่บักแตงเห็ดจังไดสิเอาได้ยายฮะสะพ่อแพทย์ว่าอยู่แล้วตอยอยู่แก็บแล้วบ่ได้ตอยต้นที่แพทย์พ่อแล้วมาตอยต้นใหม่แต่อยากหัวแล้วตอยเห็ดอิโนกิแพทย์มนต์ปุ้นตีเบิดเลยแต่อยากหัวโอ้ยคนใดเห็ดนางล่มเอ้ยเราไปขอเห็ดนางล่มเลิศคุณยายแล้วได้เห็ดนางล่มแพทย์ได้เห็ดหูหนูพี่น้องคุณยายแล้วปฏิบัติการมึงคนต่อยเห็ดพี่กายนี่ต่อยกันหนองบอลปีนี้คุณยายปฏิบัติการเองแพทย์ฆ่าแต่บ้าเห็ดอันเห็ดอันนี้เห็ดหูหนูคุณยายบ้าเห็ดนั่งล้มแล้วต่อย yeah. ต่อยไปได้ยายพระสิทธาเห็ดพี่น้องเพิ่นเบิ่งสิยายต่อยลงมาเบิ่งพี่น้องมันก็เป็นแต่เล่าใจเอาอยู่ได้คุณนะนี่ปาดเราเฮ็ดอีโนกี้นี่เต็มเลยพูดนกกะหลายคักใหญ่นกอีหยังคือบินคักบินแน่ท่านผู้น่ะพี่น้องอีกะบ่เออว่าแม่นนกอันเอ้าแซ่บหน่อยจัดๆเอ้ย
นี่พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดมันสิขึ้นในต้นแบบนี้เด้อเฮ็ดนั่งล่มมันต้นเปียกกระไทอ่ะต้นเปียกกระไทบ้านเฮาเอิ้นต้นสายใจย่ายแผดแปลงมาเป็นไทอืมเพิ่นเอิ้นต้นสายใจแต่ว่าโซฟาอืมเอ้าต่อยเข้าไปอยู่เถิงเถิงพุ่นบ่มีปัญญาต่อยหรอกย่ายพุ่นเห็นบ่สิไปปลายพุ่นก็มีต้นนั่นต่อยอยู่บ่บ่ต้องต่อยหยังเนาะใช่นั่นบ่เอาไปให้เราเป็นเหนือเป็นแนวไปอันนั้นบ่งามอืมต้นนี้งามคักอย่ามาเหยียบเฮ็ดตะของเด้อใส่อะไรใส่ล่ะโอ้ยเฮ็ดอีโนกีนี่ปนปี่เลยเพิ่นซอยเก็บก็บ่กูจักก็ที่แรกก็เป็นเฮ็ดนางลมบ่เฮ็ดอีโนกีต้นนี้ย่ายเขาเอิ้นเฮ็ดเข็มทองเฮ็ดเข็มทองฝรั่งงามค่ะพี่น้องเอ้ยคุณยายเราต่อยลงมามันก็ตามภาษาต่อยเนาะย่ายมันก็ได้ประมาณนี้ล่ะเพราะว่ามันสิให้มันแบบคือเฮาเก็บเอาอยู่ทั้งไตมันก็เป็นไปบ่ได้หรอจ้ะเก็บให้คุณยายก่อนแบบพี่น้องเอ้ยแตกค่ะอือเก็บให้เราก่อนเก็บบ่แม่เจ้าก็เลยบ่เอาไปให้ลูกล่ะเพิ่นจะได้โอ้พี่น้องงามคักจักจำได้ไหมสาวนี่สิหลุดทับหัวม้าดามดอกคอยหั่นเอาล่ะพ่อล่ะล่ะมันสิเมื่อยเอาไปเป็นแนวซะนั่นเฮ็ดอีโนกีนี่แพทย์สิบ่หั่นเอาดอกยายมันลาเฮาได้มาอีกมั้ยเฮาสิได้มาอีกเลยมาเล่นเฮ็ดอู้ยน้องมันคุ้มอยู่ยายคุ้มเก็บเอาบัดนี้แต่ว่านี่นะมันเอาบ่ถึงมันเอื้อมบ่ถึงน่ะพี่น้องนี่ติล่ะงามๆแพทย์ไปพ่อแบบเพิ่นว่าแพทย์ว่าแพทย์บ้าเฮ็ดหูหนูบ่เคยพ่องามมึงสิจักเทื่อโอ้ยไปทางทําเพิ่นคือมีแต่ดอกครับบ่ย่ายๆเงินเม็ดให้แพทย์เนี่ยแพทย์สิตัดเอาอันนี้เงินเม็ดเนี่ยตะกะตาให้นะทักแพทย์สิเอาเฮ็ดอีโนกิเอาถึงมื้อเนาะพี่น้องถึงอยู่อีโนกิโอ้ยบักลาบ่มากขึ้นฮอดเขาเด้โอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ซ้ำนี่ล่ะเบิ่งโอ้ยย่ายบ่ได้เลยบ่ได้ค่อยมันบ่ถึงโอ้ยแล้วมันต่อยลงมานี่มันพังเบิดเลยพี่น้องอุ้ยนั่นโอ้ยเสียดายเนาะยายเก็บเอาเห็ดอีโนกิมีแต่หลายๆช่อเต็มเลยได้พี่น้องตาค่อยเต็มต้นเดี๋ยวๆยายพี่น้องเห็ดสร้างตาโอ้ยสร้างมันเถาะยายเอาซ้ํานั่นล่ะเนี่ยเดี๋ยวสิโอ้สมบ่สาเก็บเอาซ้ํานั่นล่ะทักยาย